Zen TV สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเอิร์ธกลับมาอยู่กับอีกหนึ่งรถยนต์นะครับที่ต้องบอกเลยว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นกันในหนังของ Marvel นะครับกับเจ้าคันนี้เลยครับ The New ครับ Audi e-tron GT ครับต้องบอกก่อนนะครับว่า Audi e-tron GT เนี่ยมีคอนเซปต์มาก่อนนะครับเปิดตัวเมื่อปี2018และนำเข้าไปโชว์นะครับในหนังพวก Avengers อะไรพวกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากๆในงานนะครับแชสซีนี้มีการแชร์กับ Porsche Taycan เหมือนกันเลยนะครับเป็น800 V Architecture อยู่ภายใต้รถยนต์คันนี้นะครับผมเลือก e-tron GT ตัว Performance ตัวกลางมานะครับซึ่งผมว่าคันนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับในไลน์อัพนะตอนนี้เริ่มจากดีไซน์ด้านหน้าเลยนะครับต้องบอกว่าให้ความเท่สไตล์สปอร์ตของ e-tron GT ได้ดีมากด้วยความที่มันเป็นรถไฟฟ้านะไม่ต้องมีกระจังหน้าอะไรก็เป็นกระจังหน้าทึบแบบนี้มาพร้อมกับไฟหน้าเลเซอร์ไลท์นะครับล้อตัวนี้เป็นลายพิเศษของตัว e-tron GT ตัว performance นะครับจะได้เป็นล้ออัปเกรดขึ้นมาจากตัวเริ่มต้นจะได้เป็น21นิ้วขอบดีไซน์แบบนี้นะครับสีทูโทนแบบนี้เบรกด้านในจะได้เป็นทางเส้นคาร์ไบด์เคลือบนะครับก็ทำให้เบรกกิ้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นนะครับแล้วก็เฟดน้อยลงในเวลาขับเร็วๆผมว่าดีไซน์มันดูสวยมากเลยนะด้านข้างเป็นสปอร์ตคาร์ที่เป็นซีดานในเวลาเดียวกันไม่ได้เหมือนรถบางรุ่นที่มันเป็นหลังคาสโลปแล้วมันดูแปลกๆนะสำหรับมุมนี้ผมว่าเป็นมุมที่สวยที่สุดของ e-tron GT นะครับจะเห็นพวกเส้นสายด้านข้างรถนะครับหลังคาที่สโลปลงมาแล้วก็ไฟท้ายที่ผมว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่สวยมากใน e-tron GT และใน e-tron GT นะครับมีสปอยเลอร์ด้านหลังนี้มาให้นะครับมันจะยกเองนะครับมี3 position นะครับ position ล่างกลางแล้วก็สูงสุดนะครับแล้วแต่ความเร็วช่องชาร์จนะครับฝั่งนี้จะเป็น DC ฝั่งเดียวนะฝั่งนู้นจะเป็น AC การชาร์จของเจ้า e-tron GT นะครับสามารถทำได้เร็วสุดอยู่ที่270กิโลวัตต์นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับด้วยความที่ตัวรถเนี่ยเป็นแบบ800 V architecture นะครับก็เลยสามารถรับไฟได้มากกว่ารถยนต์ปกตินะครับแบตเตอรี่ของเจ้า e-tron GT นะครับอยู่ที่ขนาด 93.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับซึ่งต้องบอกว่าใหญ่ใช้ได้เลยนะแต่ว่าเขาเคลม NEDC ไว้ประมาณ500ถึง550กิโลเมตรนะครับตรงนี้นะครับยกขึ้นมาก็จะสามารถใส่กระเป๋าแคร์รี่ออนได้ประมาณ 2-3 ใบ e-tron GT และ e-tron GT Performance นะครับได้มอเตอร์เดียวกันนะครับเป็นมอเตอร์คู่นะครับมีเป็นเกียร์2สปีดที่มอเตอร์หลังนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่530แรงม้าในบูสต์โหมดนะครับและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่630นิวตันเมตรตลอดเวลาตอนนี้นะครับทุกคนก็ขึ้นมาอยู่ในเจ้า Audi e-tron GT นะครับต้องบอกเลยว่าอย่างแรกที่รู้สึกได้คือดีไซน์มันดูน่าสนใจกว่า Audi ตัวปกติด้านหน้าเป็นจอ infotainment มาพร้อมกับ Apple CarPlay และ Android Auto เป็น wirelessตรงกลางนะครับเซนเตอร์คอนโซลดีไซน์แบบนี้นะครับดูเหมือนรถปกติผมชอบมากเลยไม่ต้องมีจออะไรเยอะแยะนะขนาดแอร์เนี่ยยังเป็นแบบปุ่มปกติอยู่เลยนะครับผมชอบมากเลยใช้งานได้ง่ายดายนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นพวกการควบคุมอะไรต่างๆนะครับ Drive Select Mode นะครับจะมี4โหมดในe-tron GT ตัวนี้นะครับมี Efficiency Comfort Dynamic แล้วก็ Individual นะครับแล้วก็มาพร้อมกับช่วงล่างถุงลมนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็น Audi Virtual Cockpitใช้งานง่ายจอใหญ่นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนไปดูแมปแบบ full screen ได้เลยด้านบนสุดครับปาร์ตี้ทริคของ e-tron GT ครับคือ panoramic glass roof แบบนี้เลยการขับในเมืองผมว่าถือว่าดีถือว่าค่อนข้างจะคล่องตัวนะใช้งานง่ายได้ที่ผมว่า e-tron GT ตัวนี้แตกต่างจาก Audi รุ่นอื่นๆนะครับก็คือระบบ safety ที่ให้มาค่อนข้างจะครบถ้วนเลยก็มีกล้องรอบคันด้วยนะเนี่ยผมขับ100นึงเนี่ยก็ถือว่านั่งสบายนะช่วงล่างก็นิ่มไปเรื่อยๆเลยสำหรับ e-tron GT ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับหลายคนอาจจะมองกันไว้นะครับเพราะว่าอยากได้รถไฟฟ้าคันแรกซึ่งผมต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าที่ค่อนข้างจะไม่เหมือนรถไฟฟ้าเลยภายในดีไซน์เหมือนรถปกติขับก็เหมือนรถปกติใครนะครับที่สนใจ The New Audi e-tron GT คันนี้นะครับหรือว่า Audi รุ่นอื่นๆสามารถไปชมที่โชว์รูมของ Audi ทั่วประเทศเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ